ได้ตีแน่เลยปิ้นปิ้นแล้วปิ้น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 กดแรงแรงกดแรงแรงปิ้นปิ้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโทคิคิสทัวร์รายการที่จะพาทุกท่านเปิดโลกกว้างไปกับน้องทามพ่อต๋ำแม่มิ้มและหนูมินิดวันนี้เราพาทุกท่านมาส่องปลาวานเพชรฆาตแบบติดขอบและดูสัตว์ทะเลหายากสุดอลังการที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำท่าเรือนางโกย่าหรือพอร์ตออฟนางโกย่าพับบิกอะควาเรียมตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวของเมืองนางโกย่าจังหวัดไอจิโดยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอะควาเรียมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับทำดูจิชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวไปเล่นไหมเล่นไหมลูกเล่นไหมครับเล่นชิงช้าสวรรค์ไหมเล่นไหมข้างล่างมีอะไรข้างล่างมีนี่มีเรือมีเรือเห็นไหมเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันนะไปเราสามารถเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์โดยรถไฟใต้ดินสายเมโกะมาลงสถานีนาโกย่าโกะและเดินต่ออีกประมาณ5นาทีก็ถึงที่หมายแล้วครับตอนนี้เรามาที่ไหนครับแล้วทำไมต้องแต่งตัวแบบนั้นมันร้อนเมื่อมาถึงบริเวณหน้าทางเข้าเราจะได้เห็นบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยๆของท่าเรือนางโกย่าพวกเราเลยต้องขอแวะถ่ายรูปกันสักหน่อยครับเสร็จแล้วก็ซื้อตั๋วเข้าชมพร้อมเข้าไปกันได้เลยครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนางโกย่าหรือพอร์ตออฟนางโกย่าพับบิกอะควาเรียมแห่งนี้ประกอบด้วย2อาคารหลักได้แก่อาคารทิศเหนือเป็นที่อยู่และจัดแสดงโชว์ของโลมาวานออก้าและวานเบลูก้าพร้อมส่วนที่เป็นนิทรรศการเล่าถึงประวัติศาสตร์ทางทะเลกว่า 3.5 ล้านปีรวมถึงวิวัฒนาการของปลาโลมาและปลาวานด้วยครับส่วนอาคารทิศใต้เป็นที่จัดแสดงสัตว์น้ำในทวีปแอนตาร์กติกาของซีกโลกใต้รวมถึงสัตว์ทะเลต่างๆในบริเวณรอบๆทั้งสัตว์ทะเลน้ำลึกรวมถึงสัตว์อื่นๆนานาชนิดอาทิเช่นเพนกวินหรือเต่าทะเลเป็นต้นครับเมื่อเข้ามาถึงด้านในจุดแรกก็จะเป็นส่วนของอาคารทิศเหนือโดยจะมีฉากของโลมาโอ้ไปเรียกปลาเรียกปลาที่เรียกปลาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะทำมาแล้วนะมาแล้วนะวานเบลูก้าอ๋อมันคือปลานี่เปล่าพยูนปลาโลมาไม่ใช่พยูนหรอใช่ไม่รู้อ่ะมาเรียมหมออ๋อใช่ไหมใช่มาเรียมนะแล้ววานออก้าไปอยู่นี่ไปดูแล้วโอ้โหอันนี้คือพระเอกของที่นี่ก็คือออก้า2ตัวเดี๋ยวเราต้องอีกแป๊บนึงเราต้องเตรียมไปจองที่นั่งดูโชว์นอกจากนี้ยังมีกระดูกที่แสดงวิวัฒนาการของโลมาและปลาวาฬอีกด้วยครับจากนั้นเราก็จะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปชมการแสดงของโลมาและวานออก้ากันกำลังจะเดินขึ้นไปดูโชว์ข้างบนนะเดี๋ยวแม่ซื้อน้ำแข็งใส่ให้และนี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะครับเด็กๆกรี๊ดการ์ดชอบใจกันใหญ่มาแล้ว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 แถมตอนท้ายเนี่ยน้องวานออก้าตัวใหญ่ของเรายังมีแอบแกล้งสาดน้ำใส่คนดูด้วยเด็กๆเปียกกันเป็นแถวเลยครับเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากคนดูได้ดีเลยอ
อดูการแสดงจบแล้วเราก็จะเดินเข้ามาที่ฝั่งของอาคารทางทิศใต้ที่จะจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลาหลากหลายชนิดแมงกะพรุนเต่าแต่ไฮไลท์ของฝั่งนี้ก็จะหนีไม่พ้นเจ้านกเพนกวินตัวน้อยขวัญใจเด็กๆอย่างแน่นอนครับไหนดูจีมีตัวอะไรบ้างเราจะไปดูเพนกวินต่อเราจะไปดูเพนกวินต่อแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนอาจจะอยู่ซองนี้เมื่อกี้เราเข้ามาตรงนี้ป่ะไม่ใช่ใช่นี่เราตรงไปก่อนนี่ตรงไปในส่วนสุดท้ายก่อนถึงทางออกเราก็จะพบบ่ออนุบาลให้เด็กๆได้สัมผัสปลาดาวตัวเป็นๆกันด้วยนะครับและก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เด็กๆชอบมากน้องทามไม่ยอมไปไหนเลยอันนี้เป็นโซนสุดท้ายก็จะมีให้จับปลาดาวพอเที่ยวกันจนจุใจแล้วก็ต้องมาปิดท้ายที่ร้านขายของที่ระลึกกันเหมือนเดิมงานนี้น้องทามเกิดอาการงอแงเพราะพิพิธภัณฑ์นั้นใหญ่มากเที่ยวเล่นกันจนหมดแรงเลยต้องซื้อของเล่นปลอบใจให้ตามระเบียบระหว่างทางที่เดินกลับไปขึ้นรถไฟที่สถานีจะมีสวนสนุกสำหรับเด็กอีกด้วยนะครับครอบครัวไหนยังพอมีเวลาก็สามารถแวะเล่นได้เลยน้องทามของเราพอเห็นปุ๊บก็เหมือนฟื้นพลังขึ้นมาทันทีขอเล่นแทบจะทุกอย่างจนขากลับเนี่ยหลับตลอดทางเลยจบคลิปของวันนี้อย่างแฮปปี้สุดๆปิ๊นปิ๊นเลยปิ๊น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 กดแรงแรงกดแรงแรงปิ๊นปิ๊นฮัลโหลสนุกไม่ไหวสนุกก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับลองชวนครอบครัวของท่านออกไปเที่ยวออกไปสนุกด้วยกันออกไปเติมความสุขพร้อมๆกันเพราะว่าครอบครัวคือสถาบันที่สำคัญที่สุดครับและในวันนี้รายการโทคิคิดทัวร์ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ